เรามีหลายอย่างอยากบอกกับคุณฉันต้องขอคุณอย่างหนึ่งก่อนค่ะได้โปรดไปที่บ้านของเราจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าตอนนี้พักกับเราที่บ้านก่อนนะฉันรู้ว่าวันนี้คุณโกรธมากเพราะรูปหล่อแต่หากคุณรักเมฆหรือว่ารักฉันสักนิดแล้วก็อย่าปฏิเสธเลยนะฮาริชคุณสูงส่งกว่าพวกเรามากนักแต่วันนี้ได้โปรดมากับเราเถอะผมเห็นคุณเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกนะถ้าหากว่าคุณไม่อยากคุยกับเราคุณจะไม่คุยกับเราก็ได้แต่วันนี้คุณช่วยได้โปรดทำตามที่เราบอกก่อนเถอะนะชรยาแม้ว่าคุณจะให้อภัยในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปแต่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวฉันเองคุณเชื่อมั่นในตัวฉันเพราะว่าคุณรักฉันแต่ฉันใช้ประโยชน์เรื่องนั้นเกินควรฉันขายบ้านคุณขายธุรกิจร้านของคุณโดยไม่ได้แจ้งหรือว่าปรึกษาก่อนที่จะลงมือทำฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วยคุณเอาทรัพย์สินของคุณกลับคืนมาเมื่อทุกอย่างเป็นปกติคุณจะเลิกคุยกับฉันไปเลยก็ได้คุณอาจจะไล่ฉันออกไปจากชีวิตฉันก็จะไม่ว่าอะไรคุณแต่ว่าตอนนี้ได้โปรดไปกับฉันเถอะนะได้โปรดถามตัวเองดูสิชรยาคนที่ลูกควรโกรธคือนิกกี้ไม่ใช่เหรอการที่ลูกระบายความโกรธใส่เมฆลูกจะทำตัวเองเจ็บซะเปล่าๆคิดดูให้ดีๆหลานรักเราจะเสียหน้าถ้าไปอยู่ตามถนนอีกอย่างนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นญาติไปบ้านพวกเขาเถอะดีตากล้องมาทางนี้ถ่ายฉันหน่อยสิในขณะปัจจุบันนี้เมื่อความสัมพันธ์แท้จริงถูกสร้างขึ้นแต่มีคนพยายามจะทำลายความสัมพันธ์จึงถูกทดสอบวันนี้ฉันอยากพูดบางอย่างกับคนทั้งโลกไม่ว่าคุณจะพยายามแยกเราแค่ไหนเราก็ยังอยู่ร่วมกันเพราะเราคือครอบครัวยิ่งคุณพยายามแยกเราแค่ไหนความสัมพันธ์ของพวกเราก็จะยิ่งแน่นแฟ้งถูกไหมฉันอยากบอกทุกคนว่าฉันเมเฮกได้ทำเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ฉันทำเรื่องผิดพลาดโดยการเชื่อใจคนที่ฉันไม่สมควรให้ค่าเลยสักนิดคนที่ต้องจ่ายให้กับเรื่องนั้นก็คือสามีของฉันชรยาขันนาวันนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเพียงเพราะเขารักฉันคนนี้มากเหลือเกินวันนี้ฉันทำให้เขาต้องผิดหวังดังนั้นวันนี้ฉันอยากทำบางสิ่งต่อหน้าทุกคนMy love.
ขอโทษในสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันขอโทษชรยาฉันขอโทษฉันขอโทษสูตรรักล้นใจทุกวันเวลา 6:50 น.